สวัสดีค่ะวันนี้ได้ต้นไม้มาหลายดอกหลายพันนะคะในต่างแดนนะคะดอกไม้เมืองหนาวค่ะแต่ช่วงนี้หน้าสปริงนะคะเดี๋ยวก็จะมาทำการปักชำค่ะวันนี้ก็จะทำปักชำกันแบบรวมๆไปนะคะมีทั้งโรสแมรี่ลาเวนเดอร์แล้วก็กุหลาบตัวนี้สวยค่ะชื่อไชน่าโรสบัตเตอร์ไฟโรสนะคะหรือโรซ่านะคะเดี๋ยวจะใส่ชื่ออยู่ใต้คลิปนะคะก็สามารถไปอ่านได้ว่าคืออะไรส่วนอันนี้ชื่อคาลิฟอร์เนียไลแลคค่ะเป็นดอกเล็กๆสีม่วงนะคะใบก็ค่อนข้างเงาสวยค่ะส่วนสีขาวนี่ก็คือแบ็กโลคัสค่ะมีดอกหอมๆแต่ว่ากิ่งนี่จะมีหนามนะคะเราก็จะมาทำการปักชำแบบควบแน่นกันค่ะโดยใช้น้ำยาเร่งรากช่วยนะคะเดี๋ยวเราจะมาปักชำต้นไม้ดอกไม้นะคะอันนี้คือคาลิฟอร์เนียไลแลคค่ะส่วนอันนี้บัตเตอร์ไฟโรสค่ะสีส้มโอรสนะคะเดี๋ยวเราจะมาปักชำกุหลาบกันก่อนนะคะการปักชำก็คือเราก็ต้องตัดใบออกบ้างนะคะเพื่อคลายการล้นน้ำค่ะเราเตรียมดินนะคะดินก็ผสมดินทรายด้วยค่ะแล้วก็ดินมูลวัวที่มีพีชมอสอยู่ในนั้นค่ะพีชมอสก็จะมีประโยชน์สำหรับต้นไม้มากนะคะช่วยให้ดินมีคุณภาพแล้วเดี๋ยวเราจะใช้น้ำยาหลูดฮอร์โมนช่วยค่ะน้ำยาเร่งรากนะคะวันนี้ก็จะทำพร้อมกันหลายอย่างไปเลยนะคะเราก็จะตัดใต้กิ่งนะคะน้ำยาจะซึมได้ดีค่ะก็วิธีควบแน่นก็คือเราจะปิดถุงแต่ว่าครั้งนี้เราจะใส่กล่องโฟมใหญ่ๆนะคะแล้วก็ปิดฝารวมกันทีเดียวไปเลยนะคะเราก็จะใช้ไม้ค่ะกดไปเพื่อเป็นการนำร่องก่อนนะคะกุหลาบพันนี้ลำต้นปวบใหญ่ค่ะมีดอกสวยค่ะดินก็ให้สมดุลกับจำนวนต้นไม้นะคะไม่น้อยไปไม่มากไปนะคะใบเราเอาออกบ้างก็ได้นะคะไม่จำเป็นต้องหมดอันนี้มีดอกสีสวยค่ะดอกกุหลาบก็เป็นต้นไม้ที่คนนิยมกันนะคะเพราะว่ามีความสวยงามค่ะแต่นี่พันธุ์ของไชน่าค่ะดินเราก็จะทำให้แน่นหน่อยนะคะใบก็จะเอาออกกันบ้างอันนี้ยังเหลือพื้นที่เราก็เลยจะทำรวมเข้าไปเลยนะคะอันนี้ก็จะมีผลดำๆค่ะเดี๋ยวจะใส่ชื่อไว้ใต้คลิปนะคะสามารถไปอ่านได้ว่าดอกไหนเป็นดอกไหนค่ะถ้ายาวไปเราก็สามารถเอาเป็นหลายช่วงได้อยู่นะคะการตัดควรจะตัดให้เฉียงนะคะเพื่อการซึมที่ดีค่ะ
ดินเราก็ควรจะกดให้แน่นๆหน่อยนะคะไม่งั้นรากจะเดินได้ไม่สะดวกค่ะช่วงนี้คนก็จะปลูกต้นไม้กันเยอะมากค่ะเพราะว่าอากาศดีท้องฟ้าแจ่มใสค่ะว่าอันนี้พื้นที่มันเหลือเยอะถ้าเราใส่น้อยไปจะทำให้ดินแฉะเกินไปค่ะดินหรือน้ำยาเลี้ยงแร่ก็จะมีหลายประเภทหลายแบบเหมือนกันนะคะแล้วแต่ความชอบแต่ละยี่ห้อก็มีคุณสมบัติแตกต่างกันไปค่ะเสร็จไปแล้วหนึ่งอย่างค่ะก็มีความสวยงามเดี๋ยวก็จะมาทำตัวนี้นะคะแคลิฟอร์เนียไลแลคค่ะเป็นพันธุ์รุ่นเล็กนะคะมีกลิ่นไหมเนี่ยค่ะเราก็ทำเหมือนกันนะคะคือตัดใต้ใบแล้วก็เอาใบออกบ้างนะคะเพื่อลดการคายน้ำค่ะถ้าแบบนี้เราก็สามารถได้อีกหลายต้นนะคะเราก็จะใช้น้ำยาเร่งลากนะคะแบบน้ำนะคะเป็นสีฟ้าค่ะบางคนเขาก็จะทำน้ำยาหลูดฮอร์โมนเองนะคะน้ำยาเร่งรากนะคะก็สามารถดูได้ในอินเทอร์เน็ตในสูตรว่าเขาทำกันยังไงก็จะมีหลายสูตรบ้างมากนะคะอันนี้มีดอกน่ารักสวยเหมาะสำหรับจัดแต่งตกแต่งสำหรับปาร์ตี้ก็ดีนะคะค่ะเราก็จะปักไปเราอยากปักกี่ต้นก็ปักไปตัดแล้วก็ปักชำไปเรื่อยๆอย่างนี้นะคะได้มากิ่งใหญ่ถ้าเราไม่ใช้ไม้ช่วยบางครั้งก็ทำให้
ก็ใช้ระยะเวลาในการปักชำอยู่เหมือนกันนะคะดอกไม้มีหลายประเภทมีทั้งกลิ่นหอมและบางทีก็จะไม่มีกลิ่นหรือว่าไม้ประดับแล้วแต่ความชอบนะคะที่ว่าชอบแบบไหนก็ปลูกแบบนั้นกันนะคะค่ะคราวนี้ก็จะมาทำอันนี้มันเป็นโรสเมรี่ค่ะส่วนนี้ลาเวนเดอร์ดูแล้วลักษณะก็จะใกล้เคียงกันเหมือนกันนะคะทำให้ดูไม่ออกบ้างโรสเมรี่ก็เป็นต้นไม้สมุนไพรนะคะที่เขานิยมทำใส่อาหารค่ะอันนี้ต้นเล็กเราก็เลยทำให้บาลานซ์กันนะคะก็น่ารักแต่อีกแบบนะคะเดี๋ยวทำต้นนี้ก่อนแล้วกันค่ะแล้วเดี๋ยวจะให้ดูว่ากันแค่อันนี้ยาวไปเราก็สามารถตัดได้อีกหลายกิ่งนะคะส่วนมากเขาจะนิยมเนี่ย1 2 3แล้วก็ตัดต้นไม้จะเจริญเติบโตดีเราก็จะใต้ใบนะคะที่จะทำให้ต้นไม้เรางอกได้ง่ายขึ้นค่ะนี่ใบสวยน่ารักดีบางคนเขาจะใช้ควบแน่นแบบปิดถุงไว้ในช่วงแรกก่อนก็ได้นะคะแล้วรอจนรากงอกแล้วเราถึงเปิดนะคะเดี๋ยวจะทำให้ดูนะคะว่ากล่องโฟมที่ใช้ก็คือจะเป็นแบบนี้นะคะเราจะใส่ในกล่องโฟมแล้วก็ปิดฝาหรือบางคนจะใช้ถุงพลาสติกปิดก็ได้นะคะแล้วหนังยางรัดไว้นะคะก็แล้วแต่ความสะดวกค่ะหรือเราจะเอาอย่างนี้นะคะที่ครั้งก่อนบอกว่าเป็นกล่องพลาสติกแต่ว่ากล่องพลาสติกแล้วแต่จะก็เล็กใหญ่ก็ได้นะคะแล้วแต่ก็ต่อเพื่อนๆมีในมือนะคะก็เราก็จะใส่อย่างนี้ค่ะแล้วเดี๋ยวเราก็ทำการปิดฝาแล้วก็มีการมาเช็คเป็นระยะว่าต้นไม้เราเหี่ยวไหมเฉาไหมหรืออะไรถ้าวิธีนี้มันจะสะดวกตรงที่ว่าเราไม่ต้องมานั่งใส่ถุงพลาสติกใสแต่ละอันนะคะก็เดี๋ยวเราก็จะทำการปักชำไปเรื่อยๆแล้วก็เราก็จะเอาใส่กล่องนั่นนะคะพอดีกลัวแบตเตอรี่จะหมดก็เลยสาธิตให้ดูก่อนว่าเราเอาใส่กล่องยังไงค่ะส่วนอันนี้เป็นลาเวนเดอร์ค่ะลาเวนเดอร์ก็เป็นต้นไม้ที่คนนิยมกันเยอะเหมือนกันนะคะลาเวนเดอร์ก็จะมีดอกสีม่วงมีความสวยงามค่ะเราจะเป็นรากอ่อนก็ได้นะคะหรือว่ารากแข็งก็ได้ค่ะดอกไม้พวกนี้ก็ได้รับความนิยมนะคะเพราะว่ามีความสวยในตัวของตัวเองค่ะแล้วก็บางอย่างก็จะมีประโยชน์ด้วยค่ะเป็นสมุนไพรก็มีนะคะบางตัวค่ะ
็สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากอินเทอร์เน็ตนะคะเดี๋ยวนี้มีคนแนะนำวิธีอะไรมากมายกันเลยค่ะก็เลือกดูตอนแรกก็กะว่าจะทำกุหลาบแบบในแก้วน้ำใสค่ะพลาสติกแก้วน้ำใสที่เราซื้อน้ำมากินแบบนั้นก็ได้นะคะถ้าแบบใสมันดีตรงที่ว่าเรามองเห็นรากง่ายว่ารากเดินหรือยังค่ะต้นไม้บางอย่างนี่เราไม่ใช้น้ำยาเร่งรากก็ติดได้นะคะแต่ต้องวางในที่ร่มนะคะช่วงที่เราปักชำอะค่ะอย่าให้โดนแดดร้อนเกินไปนะคะถ้าโดนแดดร้อนต้นไม้เราจะเฉาค่ะเพราะว่าเราจะไม่มีการรดน้ำจนกว่ารากเดินแต่ว่าเราก็สามารถเปิดดูได้นะถ้าน้ำแห้งหรืออะไรเราก็เอาขวดน้ำเอาน้ำใส่ในขวดที่เป็นสเปรย์อะค่ะมาพรมอะค่ะก็อย่าให้แฉะเกินไปค่ะเพราะแฉะเกินไปบางครั้งก็ทำให้รากเราเน่านะคะค่ะก็ขอจบคลิปวันนี้เท่านี้นะคะหวังว่าเพื่อนๆคงจะชอบคลิปนี้กันบ้างนะคะชอบกดไลค์กดแชร์นะคะขอบคุณมากค่ะ